อะไรคือฝั่งเส้นสุดท้ายที่มันขาดลงมันมีหลายเรื่องมากเลยนะครับที่เกิดขึ้นค่ะแล้วมันก็มาเป็นละลอกละลอกละลอกจนเราไม่สามารถจะเดาออกได้ว่าฝั่งเส้นสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ตรงไหนต้องเรียนแต่ว่ามันเข้ามาเหมือนปืนกลยิงรัวรัวมันเข้ามาแบบหลายทางแล้วหลายลักษณะหนึ่งในนั้นก็คือเริ่มมีเจ้าหนี้ที่แม้แต่เป็นเพื่อนของพี่หนุ่มเองด้วยใช่ครับแปลว่ามันมีการไปไม่รู้ติดต่อหยิบยืมอย่างไรแต่มาจากทางฝั่งของเราเองด้วยก็เหมือนกับว่าคนรู้จักฝั่งผมถูกไหมฮะค่ะฮะแต่เรื่องการหยิบยืมเนี่ยมันเป็นเรื่องของความพึงพอใจเราก็ต้องเรียนตามตรงแบบนี้ก่อนถูกไหมฮะว่าใครพึงพอใจที่จะให้ใครหรือว่าข้อตกลงของความสัมพันธ์ของแต่ละคนเป็นยังไงแต่เมื่อความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันได้ถูกบอกให้สังคมรับรู้แล้วว่ามันยุติเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นคนใกล้ชิดของผมเนี่ยถ้ามันไม่เหนือบากกว่าแรงผมก็ต้องเป็นคนที่จัดการเหมือนที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปว่าผมก็ต้องเหมือนกับเริ่มนับหนึ่งใหม่ผมก็ต้องใช้หนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ต้องเก็บหอมรอมริบให้วีจิในอนาคตอีกส่วนหนึ่งก็ต้องเอาไว้ดูแลแม่ครับแม้แต่ของบางอย่างที่เราให้ความไว้วางใจในการที่มอบให้เขาเก็บเอาไว้เช่นทองเทิงของลูกอะไรต่างๆนานาตรงนั้นมันก็หายไปหมดผมไม่ทราบว่าหมดหรือไม่หมดนะฮะแต่ผมต้องขออนุญาตเรียนแบบนี้ว่าแม้แต่สลึงเดียวก็ไม่ควรหายไปรักลูกก็ต้องรักษาทรัพย์สมบัติที่มันเป็นของลูกด้วยค่ะแม้แต่ของที่เรารู้สึกว่ามันก็มีคุณค่าทางจิตใจเพราะเพื่อนรักก็ทำมาให้อ๋อนั่นเป็นล็อกเก็ตของพี่มอสค่ะซึ่งอันนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเกือบรักษาสิ่งนั้นไว้ไม่ได้อยากให้ลุงหนุ่มเล่าตรงนี้ให้ฟังนิดนึงว่าล็อกเก็ตซึ่งมอสให้มาตอนนั้นเนี่ยคือยังไงบ้างคะที่มันเกิดขึ้นคือหลังจากที่ผมโพสต์ใบหย่าไปค่ะแล้วผมก็บอกว่าขอความกรุณาที่ใครที่ได้ทำธุรกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามค่ะครับก็ให้ไปติดต่อกันเองนะครับเพราะว่าไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านผมแล้วค่ะนะครับแล้วก็ผมกับลูกเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องพี่ที่เป็นมอเตอร์ไซค์ที่คอยดูแลที่บ้านเราอ่ะเขาก็เอาล็อกเก็ตมาคืนผมครับเขาก็บอกว่ามันเคยเกือบจะต้องไปอยู่ที่ร้านทองละครับแต่เขาตัดสินใจเอาเงินส่วนตัวเขาเนี่ยให้แล้วเขาเก็บอันนี้เอาไว้ให้ก็คือเก็บไว้ให้พี่หนุ่มด้วยความที่เขารักเราสนิทกับเราครับจนกระทั่งเรื่องมันแดงขึ้นมาเขาก็เลยเอามาคืนให้ใช่ครับเพราะว่าหลังจากที่ผมโพสต์ไปหย่าไปเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนออกสื่อถ้าสังเกตผมจะไม่ออกไปพูดอะไรทั้งสิ้นเลยพอมันเกิดเรื่องทั้งหมดทราบความจริงจากการที่รายการต่างๆออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมได้มีโอกาสไปออกรายการแชร์ของพี่ชอตครั้งเดียวครับแล้วทุกครั้งที่ออกก็ไม่ได้ออกรายการไหนเลยนักข่าวไปสัมภาษณ์ผมตามงานอีเวนต์ทั้งนั้นตามแบ็กดรอปทั้งนั้นพี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มไม่รู้ว่าทองยังอยู่ไหมแปลว่ามันไม่เคยอยู่กับพี่หนุ่มเลยเหรอใช่ตั้งแต่วันที่ได้รับมาจริงๆก็คือมันก็คือของขวัญของน้องวิจิในวันคลอดถูกไหมครับก็คือมีผู้หลักผู้ใหญ่จะเพื่อนจะมิตรรักอะไรยังไงก็แล้วแต่ก็คือให้ของขวัญตอนคลอดมาครับก็คือพี่หนุ่มไม่ได้เป็นคนเก็บผมไม่ได้เก็บครับครับคือตอนนั้นด้วยความไว้วางใจก็จะฝากหลังบ้านเก็บครับคนที่บอกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วเอาล็อกเก็ตนี้มาให้แสดงว่าตอนแรกเลยล็อกเก็ตนั้นกำลังจะถูกนำไปขายแล้วค่ะน่าจะถูกเอาไปจำนำไว้ที่ร้านทองครับแต่ไม่ใช่ลงรับจำนำนะครับแต่เหมือนกับไปจำนำที่ร้านทองยังไงผมก็ไม่ทราบแต่เพียงแต่ว่าพี่คนนั้นเนี่ยเขาตัดสินใจที่เอาเงินส่วนตัวเนี่ยเอาเงินเขาเองใช่ครับเป็นคนจัดการเรื่องเจ้าตัวล็อกเก็ตเนี่ยแล้วเขาก็เก็บล็อกเก็ตเอาไว้จนกระทั่งเกิดเรื่องถึงเอามาคืนผมแต่เขาก็ไม่ได้กล้าบอกก่อนหน้านี้ใช่ครับแล้วก็นี่ผมก็เลยมารู้ทีหลังว่าเริ่มไปร้านทองตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยฮะ